โนนากิ VPS ใหญ่แรงทนเครื่องโคโลมี4แพลนให้เลือกได้ตามใจราคาย่อมเยาดูแล24ชั่วโมงไม่มีสะดุดหรือจะเลือกแพลนตามใจท่านก็ย่อมจัดให้ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์เกมหรือเก็บไฟล์งานเลือกง่ายๆถ้าใช้โคโลโนนากิสนใจติดต่อได้ที่082-580-5250หรือ admin@nonagi.in.th โคโลโคแรงต้องโนนากินะครับก็มาต่อกันสำหรับพาร์ทที่3นะครับผมตอนนี้ก็หนีออกมาจากการสู้ของกษัตริย์ได้แล้วสังเกตว่าลูกธนูไม่ได้ปักที่หัวเข่าอย่างเดียวนะยังแม่งปักทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยเยี่ยกรรมซ้อมคือแบบว่าเอิ่มๆแกะเดินได้มีธนูลำบากพอตัวนะครับนักเก็ตเอามาเอามาก็เล่นมาเก็ตมาอ่ะเอาไปให้หมดเลย3อันนะเราไม่ใช้อะไรอยู่แล้วก็แลกของอันแลกของไดมอนด์ได้ดีอู้แต่เมืองนี้ก็เละเป็นโจ๊กนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับป่ะแลกยาดีกว่ายาโคตรสำคัญเลยตอนเนี้ยใช่ฉากบูเมื่อกี้นี้มีเนื้อซอมบี้ป่ะเนื้อซอมบี้เหรอมี4อันว่ะเอามามาสู้แทบตายได้มา4อันให้ตายเหอะเหี้ยโคตรคุ้มอยู่ดีพวกแม่ก็มาบุกถล่มเมืองเราเฉยอุ๊ยแต่ปราสาทเมืองนี้แม่งสูงมากอ่ะจริงๆนะเมฆแม่งบังเหรอวะหรือว่าอะไรวะทำไมเมฆมันบังวะถามมันดิไซโกะพวกนี้เป็นเมฆเหรอเมฆเมฆทำไมมันบังปราสาทได้แบบว่ามิดจังวะคือตอนนี้เราฆ่าเฮียคิงได้แล้วแมทคิงงานหนังสืออ่าฮะเราฆ่าแมทคิงได้แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อหนังสือมันมี10หน้าเลยเหรอมี10หน้านี่หน้า7ละ Some village some villager were taken by the ancient demon named Bisu มันบอกให้ไปฆ่าบลาซูอยู่ไหนอ่ะแล้วไอ้บลาซูที่ว่าอยู่มันบอกให้ไปตามหาตามวิลเลจอ่ะวิลเลจหมู่บ้านวิลเลจแปลว่าหมู่บ้านทางนี้วิลเลจหมู่บ้านเดี๋ยวๆเราออกมาจากปราสาทใช่ป่ะใช่นะครับเราก็ไปหลงวนเวียนอยู่ในเมืองตั้งนานนะครับจริงๆแล้วประตูนี้แม่งเปิดแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับผมนะโง่โทษโอเคเราเข้าไปก็จะมีมอนสเตอร์อยู่2ตัวแล้วก็ตีไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะไปต่อเจอบอสอีกแล้วครับไอ้บลัสซูมที่ไซโกอ่านนะครับกูอ่านไม่ออกนี่เลยครับไอ้เหี้ยไหนๆก็กดไปสู้เว้ย Special Ability Invincible ไอ้เหี้ยบอสตัวนี้มันล่องหนได้นั่นไงโอ้โหล่องหนได้เหรอฮีโร่บายมามั้ยอุ้ยเอ็นเดอร์แมนโว้ยเออๆไม่ใช่ฮีโร่บายเอ็นเดอร์แมนโทษเสียงอะไรวะไอ้เหี้ยขึ้นสูงเออว่ะมีกล่องเพลงก็ต้องสู้เพื่อเอากล่องเพลงจากมันมาเฮ้ยนั่นบอสเหรอน่ะเอ็นเดอร์แมนเอ้ยเอ็นเดอร์แมนสวัสดีผมกันอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวก็โดนโอเคโอเคสู้ก่อนทีต้องสู้อย่างนี้ต้องสู้ชูตเดอะบลูทาร์เก็ตยิงทาร์เก็ตสีบลูยิงไซโกยิงเอาธนูยิงโอเคคุ้มกันไว้เดี๋ยวขึ้นมาเอง NPC มาใหม่วะเนี่ยโอ้ยไหวปะเนี่ยระวังตายนะเว้ยตายมั้ยนะโอเคโอ้โหโดนเหมือนกันโอ้ยร้อนนู้นก่อนเป็นคนเร่าร้อนเอ็นเดอร์แมนมาทำอะไรวะมายืนโง่ๆโอ้ยเชี่ยบอกมันไหม้ไฟมันไหม้บอกต้องยิงทาร์เก็ตสีบลูอ่ะสีบลูถึงเงินไปแล้วนั้นไปแล้วโอเคแล้วมันให้เราทำอะไรต่อวะไอ้เหี้ยมันเอ้าตายเลยแมงมุมเอ้าตายเหมือนกันเอาเหรอไซโกะใส่กันด้วยไซโกะลองโดดขึ้นไปบนแท่นสีเขียวเหี้ยโดดไม่ได้วะเนี่ยแท่นสีเขียวฝั่งนู้นอ่ะอันนี้ก่อนก็ได้แม่งสู้เหรอยิงทาร์เก็ตสีเขียว
ต่อไปก็ยิงทาร์เก็ตสีส้มใช่ไหมอะไรประมาณนั้นปะโอเคยิงละยิงละสีส้มยิงยังเหลือสีทองสีทองเออสีทองสีส้มตัวขึ้นไปไหวไหมตัวบนแม่งกลตีนต้องหาทางโดดขึ้นไปให้ได้อะไอสัตว์โดดอีกแล้วยิงมันได้ไหมไอข้างบนนั่นอ่ะเอาแม่งให้ตายก่อนได้ไหมนานอ่ะมันเก่งเหรอเลือดมันเยอะโอ้แมงมุมแม่งก็เอ็นเดอร์แมนมาทำไมเนี่ยมันโดดขึ้นไม่ได้ว่ะลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนฮึบฮึบเออไม่ได้ว่ะโดดไปไงวะชูเดอะบูทาร์เก็ตแสดงว่ายังไม่ได้ยิงบูทาร์เก็ตแน่นอนเลยลองดูลองดูสีเขียวกระโดดขึ้นได้ง่ายปะง่ายอยู่กำตกโอ้ยโอ้ยบูทาร์เก็ตยิงยังตายยิงบูทาร์เก็ตยังยังยิงไม่ได้ตายอีกโอ้แมงมุมแม่งกวนตีนว่ะเฮ้ยทำไมแมงมุมมันไล่ผมตลอดเลยอ่ะเนี่ยดูดิฆ่ามันดิฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ผมโดนไล่เกิดมาแล้วตายเลยเนี่ยดูดิแม่งตีผม2ทีตายอ่ะอ๋อเสื้อกรอกไม่มีโถเอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยดูดิไม่ไหวว่ะฆ่าละให้ละโอเคโอเคขอใส่เสื้อกรอกแป๊บเสื้อกรอกเร็วโอ้ยเสื้อกรอกโอ้ยรอโอ้ยแมงมุมชนิดไหนวะเนี่ยยิงได้ยังคือมันยิงหมดแล้วไงมันเหลือได้ชาวเมืองสีทองซึ่งเราขึ้นไปเราไม่ได้หรือว่ามันต้องเล่น3คนวะหรือต้องใช้เอ็นเดอร์โพวะต้องใช้เอ็นเดอร์โพว่าเอ็นเดอร์โพมีเอ็นเดอร์แมนมาทำไมวะเอ็นเดอร์โพเอาไว้บิงใช่ปะชาวเมืองหลบไปดิสัตว์เอ้ยเกะกะชิบหายแบ่งมุมตู้เหรอไหนเอามาเอ็นเดอร์โพไม่มีว่ะไม่มีได้มาแล้วกางเกงกางเกงแตกกางเกงใส่กางเกงโถ่เอ้ยพอเก็บเอ็นเดอร์โพมาแล้วมันหายเลยว่ะเราต้องฆ่าเอ็นเดอร์แมนแล้วเหรอแมงมุมแม่งกวนตีนว่ะโหด่านนี้ยากมากครับบอกตรงไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยต้องใช้เวลาอะไรนะฆ่าเอ็นเดอร์แมนเอาน้ำตาแก๊สไปแลกเอ็นเดอร์โพอ๋อฆ่าเอ็นเดอร์แมนเอาน้ำตาแก๊สไปเล่นไปแลกกับ NPC เหรอเออคนตีนที่เป๋งเอารีบให้มา2อันแล้วเหลือ2อันผมมี13อันป่ะเอ็นเดอร์แมนเทียเอามาดิเร็วๆไปก่อนเร็วๆเดี๋ยวผมคุ้มกันให้อุ๊ยต้องแลกเหรอต้องฆ่าบาสเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนเมื่อกี้ไอ้ตัวแรกเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนวะเอ็นเดอร์แมนบิงไปแล้วไอ้เชือกเครื่องนี้ก็ยิงไม่หยุดเลยเว้ยแม่งมุมอีกแล้วเอาไงไซโกะข้ามไปได้ยังมันให้เอ็นเดอร์โพว่ะมันให้เอ็นเดอร์โพป่ะมันเอ็นเดอร์อายแล้วมันอ๋อยังไงวะมันบิงได้หรือเปล่าอ่ะตกลงคือได้แล้วโอเคเดี๋ยวยิงประตูเมนเปิดเลยเฮ้ยเสียงอะไรเปิดอ่ะโอ้ยเลยแต่ we can craft the music ได้ make sure you trade อะไรวะบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรวะไซโก้ได้ของแล้วเครื่องมันต้องทำไปเรื่อยแล้วมันต้องแลกของ NPC อ่ะเพื่อเอาไปฆ่าไอ้เหี้ยข้างบนเนี่ยโอ้โหคือไอ้เหี้ยข้างบนนี่คือบอสใช่ไหมเนี่ยเออ NPC กันนี่แหละฆ่าอันว่าตอนนี้สะสมของเรื่อยๆก่อนกำลังชุลมุนมากเลยแกไอ้เหี้ยพวกนี้ได้แผ่นดินแล้ววิ่งแล้วไปโอ้ยตายอีกแล้วมึงหมูแม่งตีอย่างแรงอ่ะไซโก้อยู่ด้วยต่อด้วยเฮ้ยประตูเปิดแล้วไซโก้เร็วไม่ได้ของเลยพี่เอาของก่อนโอ้ยรอด้วยเดี๋ยวโอ้ตายตลอดเลยเฮ้ยออกกับพี่นี่กูเกลียดแม่งยากจังวะไซโก้นายเป็นฮีโร่ของเมืองนี้ ได้อะไรมา
นักเก่งธนูดีของเก่งแล้วกันเอาธนูไปใช้เย้ยธนูอะไรอ่ะโอ้โหประตูตรงนี้ใส่กดถือธนูอะไรอยู่ธนูแรงอ่ะดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ33อ่ะ33เลยเหรอเยสโอ้อ่านหนังสือกันสรุปว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยไซโกไปเอาไอเทมอย่างเดียวนะครับก็รอดกันออกมาได้นั่นเองเรียบร้อยแล้วรอดฟอร์เซนเบิร์กเดี๋ยวนะพอทวนนิดนึงก็คือพอไซโกกระโดดไปเหยียบทั้งหมด4จุดและยิงครบ4จุดแล้วมันจะมีไอเทมเข้าตัวเลยเหรอเออเราก็เก็บไอเทมต่ำพื้นไปแลกกับ NPC ที่โดนขังอยู่อ๋อพอแลกเสร็จแล้วมันได้อะไรมาแล้วก็แลกไปแลกมาก็ได้แผ่นดิสแล้วก็ไปใส่อ๋อคือมันจะเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆใช่ไหมเออใช่อ๋อโอเคเข้าใจภารกิจต่อไปฆ่า The Lord Forsenberg The Lord Forsenberg The Lord Forsenberg ไอ้สัตว์อู้เฮ้ยรู้สึกว่าไอ้พวกนี้อ้าวมาตีไม่ได้วะไอ้พวกนี้แม่งกระจอกไปเลยอ่ะหลังจากที่เราเจอบอสต่างๆนานามาคิดว่างั้นแหละพวกนี้เนี่ยกระจอกง่องๆไปเลย Lord Forsenberg เหรอดูเหมือนว่าจะเป็นน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นวะน่าจะพอจำชื่อนะอันนี้เราเหมือนกับเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อฟังมีดีอ่ะนึกว่าเล่นมาริโออยู่กำลังไต่ปราสาทกำลังไต่ปราสาทอุ้ยก้อนเมฆก้อนเมฆกระต่ายพี่เอกวะใช่ครับระยางครับโอ้ย what the อันนี้ไลบรารีอ่ะโอ้ยแม่งใหญ่วะเย็ดเคใหญ่ยังวะก็ปราสาทนี่เนาะอย่าบอกนะเราต้องเข้าไปข้างในอ่ะดูทรงแล้วน่าจะใช่ปะสู้ดิตัวแทงสู้ดิเฮ้ยเสียงอะไรวะมันได้ยินเสียงเงี้ยตึกใจเย็นนะอย่านะเว้ยเฮ้ยไซโกะตรงนั้นมีประตูว่ะมีประตูแต่ข้างหน้าเรามีบอสมีประตูบอสว่ะอ้าวบอสอีกแล้วเหรอโอ้กูเจอมาหลายตัวแล้วนะสำรวจก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยเข้าประตูบอสอ๋อนี่ไงมองเห็นเมืองข้างล่างโอ้มองไม่เห็นเห็นนิดเดียวเอง The Wild of the Fallen ไม่มีแล้วมั้งวะไปกับบอสจะได้จบๆสู้กับบอสไปแล้วเมื่อไหร่จะเคลียร์แมปนี้ได้เนี่ย Blood Fight Lord Forsenberg ไป Adisible Frozen Ammo ฮะคืออะไรวะ Deco is my favorite colorมันบอกว่าน้ำแข็งเป็นอะไรที่มันชอบที่สุดอ๋อไก่บอสนี่นะนี่ไงไซโกะมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยที่เราตีอยู่เนี่ยเนี่ยยี่สิบไอ้เชี่ยเนี่ยไซโกะตีมันง่ายเลยว่าคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นวะหรือว่าไอ้คนที่เอ็ดแบบแม่งแรงดูมันแรงโอ้โหแรงว่ะอะไรวะเนี่ย Portal to the Frozen Kingdom อู้อะไรอ่ะอะไรวะโอ้ยทำไมมันเก่งกันวะอุ้ยวู้อะไรไซโกะมาตีบอสก่อนไซโก้อะไรโดนวาร์ปมาโดนวาร์ปไปไหนอ่ะฆ่าบอสไปก่อนเดี๋ยวขอตายก่อนโดนวาร์ปไปไหนวะโดนวาร์ปไปข้างนอกเหรอไอ้เชี่ยแม่งมี2คนไซโก้อยู่ไหนฟอร์เซนเบิร์กไอ้สัตว์ไอ้ฟอร์เซนเบิร์กอย่าเข้าวาร์ปนะอ่าฮะไอ้ฟอร์เซนเบิร์กเป็นไรกับซักเคอร์เบิร์กวะเนี่ยเฮ้ยก็ดันมันเข้าวาร์ปไงไซโก้อย่าเข้าวาร์ปเลยเชื่อมันนั่งเยอะดันพวกมันน่ะดันมันเข้าวาร์ปถ้าเกิดมันเก่งขนาดเนี้ยตีมันให้เข้าวาร์ปอ่ะเข้าไปไอ้เชี่ยไอ้นี่ไงไซโกมันอยู่ในวาร์ปแล้วอ่ะไอ้เชี่ยมันไม่วาร์ปไปนี่เออว่ะมันเก่งจังวะกูไม่เข้าใจกูว่าด่านที่แล้วยากแล้วด่านนี้นี่ยากกว่าอีกเข้าไปในวาร์ปดิวะโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้ฟอร์เซนเบิร์กไอ้น้ำแข็งเหี้ยไอ้น้ำแข็งแรงกูจะสู้มึงกูจะฆ่ามึงโดนใส่หัวแม่งโอ้โหยิงโคตรแรงเลยลูกธนูเอ้ยไม่มีลูกธนูอีกเมื่อไหร่จะตายเนี่ยตีมานานแล้วเนี่ยตายยากโอ้โหหลบลูกธนูแม่งไม่ได้เลยวะมีอะไรอีกไหมตายแล้วตัวนึงเดี๋ยวไอ้เฮียบอสเวนโอ้เอาไงกับแม่งดีวะเพิ่มไปไหนวะอยู่นี่มันต้องมีทางอื่นที่จะทำที่ฆ่ามันง่ายๆดิวะยกเว้นตีอ่ะต้องตีไปเรื่อยอ่ะจะเก่งอะไรนักหนาวเนี่ยเฮ้ยทางนี้มีทางลงเหรอวะไม่ใช่โอ้ยสู้สุดขาดใจดิ้นเลยแม่งเกาะแตกหมดแล้วอ่ะเออว่ะโอ้ยเอาหนึ่งใส่ของก่อน
เสื้ออะไรก็ได้เสื้ออะไรก็ได้หมวกอะไรก็ได้บรรเทาหน่อยบรรเทาหน่อยโอ้โหโดนยิงทีกระเด็นเลยเช็ดเป็ดไหลเราหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยเอาให้มันเข้ามุมเท่าไหร่200อ่ะให้มันเข้ามุมเราตีดอกแล้วเท่าไหร่วะอยากรู้เฮ้ยมันเก่งยังวะไอ้เชี่ยไอ้น้ำแข็งเหี้ยเมื่อยมือแล้วเอาไงดีไซโก้โอ้ยเจ็บ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 เอาไงดีวะดันแม่งเข้าวาร์ปอ่ะมันไม่เข้าอ่ะเออมันไม่เข้าว่ะมันไม่เข้าวาร์ปไปว่ะไม่มึงโกงยังวะเข้าไปได้ไซโกตอนเข้าวาร์ปไปออกไปไหนอ่ะอยากลองมั้ยล่ะเข้าด้วยกันไม่เอาอ่ะเราต้องฆ่าตัวตายเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ stand still ยืนอีก5วิอะไรวะไม่รู้อ่ะยืนเฉยๆ5วิเหรออ๋อรู้ละทำไมอ่ะมาช่วยกันหน่อยเดะเข้าวาร์ปแล้วมาช่วยกันหน่อยเข้าวาร์ปเหรอเข้าวาร์ปแล้วที่ไหนเนี่ยเชดเป็ดต้องมายืนบนพวกไอ้เหี้ยเนี่ย5วิอ่ะโอ้โหให้ตายเหอะจะอยู่ได้ไงวะ1โอ้โหตายไปเกิดไหนอ่ะโอ้ยมันให้ยืนได้แค่คนให้ได้ครั้งเดียวอ่ะหมายความว่าไงวะคือต้องยืนแค่คนละอันอ่ะไม่เหมือนต้องยืนคนเดียวอ่ะต้องอธิบายอย่างงี้โอ้โหแค่คนเดียวคนละอันเท่านั้นเหรอคือต้องทำทีละอันอ่ะโอเคเข้าใจใส่กรอกก่อนเฮียเสื้อกรอกหมดทำไงดีไซโก้เฮียแม่งดันโคตรไกลเลย1โอ้โหไม่ได้อ่ะชุดเกราะไม่มีว่ะชุดเกราะแตกหมดแล้วไม่ได้แล้วเข้าวาร์ปก่อนแล้วกูเขาวาร์ปตีไม่กี่ทีมันตีเราตายแล้วอะเออแล้วพวกมันออกมาเรื่อยๆใช่ป่ะเออ1 2โอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้กดเอ้ยเรามีกดป้องกันอยู่ดีกว่าลืมไปได้ไงรอหน่อยขอแค่5วิ1โอ้โหไอ้เหี้ยตีโคตรแรงเลยพวกมันเปราะแต่มันตีแรงว่ะไอเทมก็ไม่ดรอปให้โอ้โหเรื่อยๆด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเออไอเชี่ยนี่พอเกิดมาไอเชี่ยนี่ก็ยิงกูเจ็บแล้วเข้าไปข้างในนี่หนักเลยเดี๋ยวรอให้แล้วเดี๋ยวคิวไปยืนไม่ไหวแล้วดูดิตอนนี้มันตามผมเจโก้แล้วมันตามผมอ๋อเชี่ยแม่งวิ่งเร็วชิบหายเออเกาะก็ไม่มีเข้าข้างในแล้วโอ้โหไม่ไหวอะไอโก้ไม่มีชุดเกาะวะเหี้ยเนี่ยผมก็ตายละไปก่อตายหมดยังไอ้เหี้ยนี่ต้องตายก่อนแล้วมันจะตายเหรอประเด็นไม่รู้ไงคิดว่ามันคงไม่ตายอ่ะเชื่อป่ะก็ต้องยิงอ่ะโอ้ไม่ได้วะยกเว้นจะไปสู้พวกมันข้างในให้หมดอ่ะไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมีทางโดดขึ้นที่สูงอ่ะวะขึ้นที่สูงอ่ะขึ้นที่สูงอ่ะได้ป่ะล่ะไม่มีที่ขึ้นที่สูงเลยอ่ะโถ่เอ้ยที่สูงไม่มีเหรอไซโก้ผมรออยู่มาเร็วโอ้แม่งเกิดตลอดเอาไงดีค่ะลองเอาเฮียนี่ให้หน่อยจะอ่านหนังสือโอเคไม่ได้เหรอผมตายอ่านหนังสือเหรอหนังสือบอกว่าอะไรให้คิวเดอะลอร์ดฟอร์เซนมันบอกอย่างนี้เหรอมันบอกแค่อย่างเดียวคือให้ต้องคิวไอ้เฮียนี่โอ้ยแล้วเราจะเอายังไงดีเนี่ยเข้าไปในวาร์ปไปทีแล้วกันค่ะเฮียเนี่ยเข้าวาร์ปมันไปยืนไม่ได้ว่ะเหมือนว่าเราไม่มีของมาสู้มันอ่ะ1 2 3สี่ห้าแล้วโถ่ยไฟมันขึ้นนะคิวฮะต้องยืนให้ไฟมันขึ้นอ่ะไฟเหรอได้มันมีไฟได้ยินเสียงโดเลยมีฟาซอลาทีโดอ่ะไม่มอนเตอร์พวกนี้ไม่เกิดตลอดเลย1 2โดฟาซอนลาไฟขึ้นมามีไฟขึ้นมาเลโอ้โหไม่ได้อ่ะมันเกิดต่อหน้าเราเว้ยพวกเนี้ยไซโก้เราต้องมีของว่ะมันก็ต้องถึงต้องวางต้องสู้พวกเกียร์นี่พอเรายืนอยู่มันจะมีเสียงโดเลยมีฟาซอลาทีโดอ่ะโหไม่ไหวว่ะกดป้องกันไหวป่ะวะกดป้องกันมันต้องไม่ไหวไม่ไหวของจะหมดตัวแล้วนะของแตกหมดแล้วเนี่ยโหไม่ไหวว่ะไม่มีของอ่ะไซโก้ออกไปซื้อของทันป่ะวะไม่ทันทันป่ะล่ะ
เฮ้ยตายแล้วเหรอเย็นแม่สักควยเฮ้ยหลอดฟอสเซนตายแล้วเจ็ดแปดตีตั้งนานเพิ่งตายโอ้ I see go out there and jump in the well waiter for you มีบางอย่างรออะไรวะรอให้เรากระโดดออกไปเหรอไซโกะเข้าวาร์ปปะมันบอกให้ขึ้นไปข้างบนก็คือตรงนี้ตรงนี้เหรอเข้าวาร์ปฟักอยู่พวกมันยังอยู่นะเว้ยก็ต้องสู้อ่ะเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าเราใส่แผ่นดิสแล้วอ่ะไซโกะแล้วประตูไม่ออกเหรอแล้วใส่แผ่นดิสแล้วไงอ่ะประตูทางเก่ามันเปิดปะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บเฮ้ยไม่คือแผ่นดิสมันเด้งออกมาไงแล้วมันให้เข้าไปที่วาร์ปเพื่อที่เราจะต้องยืนอ๋อเดี๋ยวนะทางข้างบนมีอะไรอีกวะเฮ้ยไซโกะอ๋อนี่ไอ้ตรงนี้ขึ้นได้เหรอไม่ทางเก่ารอเออไม่แต่ว่าเราลองออกไปก่อนดิเผื่อจะมีอะไรนะเว้ยหรือว่ามันให้เข้าวาร์ปกันแน่วะคือมันให้เข้าวาร์ปไปยืนเว้ยเมื่อกี้ที่มันบอกมันกลับไปเข้าวาร์ปเถอะโอ้ฟ้าเราแคสกันมานานแล้วนะครับผมนานมากด้วยครับมันยากอ่ะใช่โอ้ด่านนี้แบบว่าแม่งไม่ธรรมดาจริงๆอันว่ารอให้หน่อยแล้วกันเนี่ยคุณเดี๋ยวผมยืนแล้วคุณไปโดโอ้เหี้ยของไม่พอเฮ้ยมันมีเสียงโดดเลยมีอยู่วะมีต้องคือต้องยืนให้เพลงมันจบแล้วก็มีแสงเออทั้งหมด3จุดเหรอเออเราจะสู้มันได้ยังไงวะทิ้งระยะห่างไม่ได้เลยโอ้โหไอ้เจ้าเด็กนี่ก็เก่งเกินเอาไปซื้อของเออเอาไปซื้อของแล้วค่อยมาสู้กับพวกแม่งดีกว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับพาร์ทที่3สวัสดีครับ